ทีเดียวตายแล้วมั้งเนี่ยปับตายเลยโอ้โหมาไม่ทันดีเจวายเกมเมอร์เสนอตอนพรบวกเฟนลิวพูดเท่ากับโกงให้เสียบสไตล์โดยลำโพงเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวอังคารทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJY Gamer นะครับวันนี้ผมมีทอนสาย Burst Damage เซตที่ของผมนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือสาย Burst Damage เลยถามว่าทำไมไม่ออกคลิเพราะว่าผมว่ามันไม่จำเป็นนั่นเองนะฮะส่วนไอเทมชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตายเกิดแบบนี้หรือจะเป็นธนูดูดเลือดก็โหดเช่นเดียวกันนะครับส่วนรูนนะครับอย่างที่บอกว่าสายนี้คริติคอลไม่จำเป็นนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมจะใส่รูน Awake Spiritดากอนไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแถมให้อีกสักนิดนึงนะครับไอ้ทูดาเมจของทอนเนี่ยมันทำงานคล้าย execute นะครับก็คือศัตรูต้องเลือดลดก่อนยิ่งเลือดลดเยอะยิ่งแรงกระโดดยิงตั้งแต่เลือดเต็มปั๊บกระสุนม่วงจะแรงอยู่ที่900นะครับเมื่อกี้900นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบทำให้ศัตรูเลือดลดสักนิดนึงนะครับปุ๊บแค่นี้พอไหมอีกนิดนึงแล้วกันโอ้โหอันนี้ก็เยอะละครึ่งหลอดนะครับอย่างเงี้ยจะโคตรแรงเลยนะครับเหมือน execute เลยก็คือตายแน่นอนนะครับดูครับ 3,200 ประมาณนี้สำหรับการคอมโบทอนนะครับโอเคแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูคลิปทอนแบบเอาไปเล่นแบบจริงๆเนี่ยผมมีโครงการดีๆมาแนะนำนะครับและโครงการที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้นั่นคือโครงการ SDG Game Phase นั่นเองนะฮะย่อมาจาก Sustainable Development Goal เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเกมที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับโดยโครงการนี้นะครับเปิดให้ทุกคนเนี่ยส่งไอเดียเข้ามานะครับเพื่อสร้างสุดยอดเกมที่ทำให้คนเล่นนะครับนอกจากจะสนุกแล้วเนี่ยยังสอดแทรกเนื้อหาที่ทำให้คนเล่นนะครับตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับซึ่งถ้าเป็นผมสร้างเกมเนี่ยผมก็จะประมาณว่าฉากแรกนะครับเข้ามานะฮะจะแบบออกแนวไซไฟหน่อยๆนะฮะโลกของเรากำลังจะสลายไปครับนี่เพราะว่าคนในโลกเนี่ยไม่ช่วยการรักษามลพิษไม่ช่วยการรักษาคุณภาพของน้ำนะครับดินเนี่ยปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นแล้วนะครับไม่มีพืชผักผลไม้ให้กินแล้วอยู่ไม่ได้แล้วครับแต่ว่าผู้เล่นอย่างเรานะครับเป็นหัวหน้าทีมครับที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปแก้ตัวในโลกใบใหม่นะครับไปสร้างเมืองใหม่นะฮะผู้เล่นเนี่ยก็จะสร้างเมืองเป็นของตัวเองนะครับแต่ก็จะไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเมืองของเราเนี่ยจะต้องโรงงานรีไซเคิลสนับสนุนพลังงานไฟฟ้าพลังงานลมพลังงานน้ำนะฮะลงบำบัดน้ำเสียแยกขยะต่างๆนะครับไม่ปล่อยมลพิษสู่อากาศอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็แบบว่าอาจจะแบบว่ามีเพื่อนมาเยี่ยมเมืองเราได้เฮ้ยเมืองเราสวยจังเลยเราไปเยี่ยมเมืองเพื่อนเฮ้ยตรงนี้ไอเดียดีจังน่าอยู่อะไรประมาณนี้นะครับการแข่งขันนี้นะครับจัดแข่งโดยบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับแล้วก็ร่วมกับพันธมิตรอีกหลายหน่วยงานนะครับสำหรับใครที่สนใจโครงการนี้นะครับอยากจะส่งไอเดียเนี่ยสามารถส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้เลยนะครับไปจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์2564นะครับเพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 350,000 บาทนะครับแล้วก็ได้รับทุนในการสร้างเกมอีก15ล้านบาทด้วยนะฮะโดยไอเดียที่ชนะเลิศนะครับจะมีการพัฒนาโดยบริษัท True Axion Interactive จำกัดนะครับใครที่กำลังสนใจอยากสร้างเกมนะครับห้ามพลาดโครงการนี้เด็ดขาดนะครับอย่าลืมส่งไอเดียมาได้เลยนะฮะแล้วก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sdgsgameface.com นะครับหรือ facebook/sdgsgameface นะครับโครงการดีๆแบบนี้ห้ามพลาดนะครับแล้วก็ไปดูคลิปทอนของเรากันต่อเลยเพื่อความมันครับบวกแบบไม่หยุดยั้งแล้วแตกไป2ตัวแล้วครับตอนนี้ไปต่อที่เลนล่าครับคราวนี้แหละได้บวกความมันอีกแล้วปึ๊บปั๊บครึ่งหลอดปั๊มอันตีอีกทีนึงจัดไปครับชิวๆฮะณจุดนี้ตอนนี้เราเลเวลแค่5นะครับอุ๊ยยิ่งเลนเนี่ยยิ่งแรงนะครับก็คือยิ่งเราอัพสกิลเยอะๆนะครับโอ้โหตรงนี้อุ๊ยโอ้โหนิดเดียวครับไม่เป็นไรก้อนเล็กใส่เม็ดม่วงกันครับโอเคครับบัฟปูเกิดยามศึกเราลบยามสงบเราฟาร์มก่อนนะฮะเฮ้ยข้างบนมีเรื่องอีกแล้วกดเม็ดม่วงมา2เม็ดแล้วฮะเหลืออีกเม็ดนึงครับต้องมาแล้วล่ะปึ๊บยิงอุ๊ยเยอะเกินเยอะเกินครับไม่ได้ครับเพื่อนเราไม่พร้อมนะครับโอเคถอยก่อนฮะอุ๊ยจริงๆแล้วบัฟบูนี่เราสามารถให้เพื่อนเราได้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเราอยากได้นะเพราะว่าเราเอามานี่ก็ไม่มีประโยชน์นะครับนอกจากเก็บเวลอย่างเดียวนะฮะอุ๊ยตอนนี้ทีมเราเป็นเกมตามครับ6-9นะฮะตามไหมครับ
ุดประสงค์เราคือรีบออกเฟลลิวทูธให้เร็วที่สุดนะครับแต่ว่าก็ต้องคั่นด้วยไอ้นี่ก่อนนะครับเจาะฟ้าแล้วก็มีอาร์มก่อนนะครับอาจจะต้องรอประมาณเวล14เวล15อะไรประมาณนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรเกมนี้เรามีตีมี่คอยบูสต์ตังให้อยู่นะครับก็น่าจะได้เร็วขึ้นนะน่าจะเห็นผลเร็วขึ้นนะครับหรือเปล่าหรือเราจะแพ้ก่อน เราจะแพ้ก่อนก็ไม่รู้นะเกมนี้นะนี่ศัตรูหายหมดเลยว่าเฮ้ยเอาแล้วครับตัวหายหมดเลยครับจังหวะนี้ครับยิงสักหนึ่งทีเฮ้ยอ้าวสวยครับครึ่งหลอดแล้วยิงปังเรียบร้อยครับ execute ระยะไกลชัดๆครับสำหรับเม็ดห่วง3เม็ดนะครับแล้วก็โดดยิงนะฮะข้างล่างครับไปเทสก็ฟอร์เรนบ้างดีกว่าคูลดาวน์สกิล1 2วีครับ1โอเค3เม็ดฟึบมาแล้วครับปั๊บปั๊บปั๊บครึ่งหลอดเอ้ยโหปั๊บมันยังอึดอยู่ครับตัวนี้ฮะรอไปครับจนกว่าเราจะได้เฟนลิวทูธนะครับเราเห็นแบบว่าเลือดครึ่งหลอดแล้วก็โบ๊ะทีเดียวแตกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นแทงค์หรืออะไรก็ตามนะเพราะว่าดาเมจมันจะเป็นทูดาเมจนะดาเมจสีขาวนะครับเฮ้ยเอาวะชึบ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 ปั๊มเรียบร้อยครับ execute มันคือ execute ระยะไกลชัดๆเลยอ่ะฮะข้างล่างหน้าไปเล่นมากครับแต่ว่าเราฟาร์มแป๊บนึงดีกว่ามีคลิปตรงกลางครับดาเมจไม่มาแล้วก็เคลียร์ไปก่อนครับเราได้เจาะฟ้ามาแล้วครับแล้วจุดๆนี้เจาะฟ้ามาแล้วนี่อยากเล่นข้างล่างจังเลยแอตแทกครับส่งสัญญาณแอตแทกไปเพื่อใช้เป่า M Ward ก็ได้เอ้ยยิงยิงยิงอุ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ผมโดดไวไปหน่อยครับโทษครับพลาดนะครับช็อตนี้เอ้ยผมว่าช็อตนี้อาจจะไม่รอดนะเนี่ยยังรอดอยู่ครับโอเควุ้ยเกือบตายครับตายนี้ก็จะมีจุดอ่อนนะครับเพราะว่าตายง่ายนะครับ คือแรงจริงอ่ะแต่ว่าตายง่ายนะเพราะว่าเราจะไม่มีซีซีอะไรเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นเม็ดเหลืองอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะมีแบบสตันสโลนะครับแต่ว่าสายนี้นี่คือดาเมจเพียวๆนะครับเฮ้ยเมื่อกี้แต่ว่าเมื่อกี้ช็อตข้างล่างผมขอโทษครับผมรู้สึกผมจะกระโดดไปนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมความจำค่อนข้างสั้นนะฮะรู้สึกผมจะกระโดดไปทีนึงก่อนนะครับเรากระโดดไม่ได้นะครับเราต้องแบบเดินธรรมดาเข้าไปแล้วก็ยิงธรรมดาก่อนนะครับพอเห็นเลือดเหลือครึ่งหลอดปุ๊บกระโดดยิงครับมีซาต้าไม่เล่นนะครับเห็นครับพลาดไป1ช็อตครับขอโทษด้วยนะฮะคลิปก็หมดอะไรก็หมดเฮ้ยเอาแล้วครับเอาแล้วครับจังหวะนี้ครับครึ่งหลอดหรือยังปรับเรียบร้อยครับแตกฮะ แรงโคตรนะฮะอย่าเหลือครึ่งหลอดนะครับรับรองแตกเฮ้ยตอนนี้ผมยิงสดอยู่นะฮะยิงสดอึ๊บปั๊มโอ้โหโดนครับเรียบร้อยฮะยิงสดงดเชื้อเบื่อทวงครับเพราะว่าสกิล1ของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายัด3เม็ดนะครับคูลดาวน์จะเป็น10วิเลยนะฮะแล้วก็คูลดาวน์นี้ลดคูลดาวน์ไม่ได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะออกไอเทมอะไรก็ตามนะครับตัวนี้คูดาวจะเปลี่ยนไปเป็นพลังโจมตีนะฮะโอเคเราได้ออมิอาร์มแล้วครับจุดนี้ฮะโอเคเอาแล้วต่อไปก็เฟลลิวทูธครับบอกเลยว่าเฟลลิวทูธเนี่ยมันมากครับตัวนี้ใครอย่าได้เหลือครึ่งหลอดทีเดียวนะครับนัดเดียวแตกนะครับข้างบนวะเอาวะฮึชิบ2เม็ดแล้วครับจังหวะนี้ต่อตีมี่เปิดฮึชิบมาแล้วเฮ้ยโดนยิงปั๊บเอ้ยโอ๊ยซาต้าหืมเกือบได้บินครับอุ๊ยใหญ่ละใหญ่ละใหญ่ละณจุดนี้ครับโอ้ผมตายครับไม่น่ารอดฮะไปลุยกันต่อฮะเราต้องหาเงินกันต่อไปนะฮะเพื่อออกเฟลลิวทูธนะครับหืมบัฟแดงเราหายไปแล้วครับณจุดนี้ข้างล่างอ้าวครึ่งหลอดแล้วเหรอปั๊บเรียบร้อยครับแตกครับแว็บเดียวเท่านั้นครับแต่จุดอ่อนของเราก็คือตายง่ายมากครับสายนี้นี่หรือว่าจะเปิดคลองเลยดีฮะเดี๋ยวนะโอเคเฮ้ยอ้าวเฮ้ยโหเฮ้ยย้อนเอ้ยยังได้อยู่ยังช่วยเพื่อนได้อยู่ครับเมื่อกี้อันเลนครึ่งหลอดแต่ว่าย้อนเป็นไรอ่ะย้อนดุดเลยครับตอนนี้เฮ้ยใจเย็นเพื่อนเหมือนย้อนจะหลุดนะครับกำแล้ว4ต่อ5ฮะเฮ้ยเฮ้ยเลือดครึ่งหลอดตายซะตายซะเลือดครึ่งหลอดโหเดี๋ยวนะย้อนได้โปรดเพื่อนกลับเข้าสู่เกมหน่อยนะ
ไม่งั้นฉันไม่ไหวจริงๆเกมนี้ฉันต้องการนายมากเลยย้อนอ้อแย่นะครับคุณผู้ชมโอเคแต่ว่าในความแย่นะครับเรายังได้ธนูเอ้ยไม่ใช่ธนูดูดเลือดครับเป็นเฟรดูทูธครับแต่ว่าชิ้นต่อไปผมจะออกธนูดูดเลือดก่อนครับน่าจะต้องใช้ธนูดูดเลือดก่อนครับตอนแรกว่าจะออกตายเกิดนะครับแต่ว่าเกมนี้น่าจะได้เล่น4ต่อ5หรือเปล่าเนี่ยย้อนไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับนะเฮ้ยโอเคครับชึบยิงปึ๊บตายครับถึงหลอดตายครับแต่ว่าต้องให้ตีมีถอยไปก่อนครับกลับไปก่อนโอเคฮะฟาร์มต่อยแป๊บนึงหวังว่าจะไม่มีใครมาอยู่แถวๆนี้นะครับเอาละครับเกมนี้ตึงแล้วตึงเลี้ยว4ต่อ5แล้วชังจะสู้ยังไง1 2ปึ๊บปั๊บเรียบร้อยแตกครับชัวร์เฮ้ซีดเลยครับจังหวะนี้4ต่อ5ครับน่าจะไหวอยู่ละหึตรงกลางปึ๊บโอ้โหคือจะปั๊บแตกถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเป็นชุดเล่นเป็นชุดได้หรือเปล่าครับป้อมนี้โอเคได้ครับค่อยเล่นครับ4ต่อ5โอเคย้อนเข้ามาแล้วครับผมดักครับโอ้โหมันเปิดตีนอนใส่เราแต่ว่าเอาจริงๆแล้วผมสู้ไอ้นี่ไม่ค่อยได้เนี่ยอันเลนครับเอ้ยย้อนนั่นบอทหรือเปล่าน่ะโอ้โหบอทเล่นชัวร์เลยไม่ได้แล้วครับต้องโดดแล้วครับตัวจุดนี้ปั๊บถึงไหมไม่ถึงว่ะโอ้นิดเดียวครับเฮ้ยซาต้าจะบินเหรอโหนึกว่าย้อนเข้ามาที่ไหนได้บอทเล่นอ้าวจุดตรงข้ามก็หลุดเหมือนกันครับพอเล่นโอเคเฮ้ยใส่เม็ดม่วงปุ๊บยิงปุ๊บเรียบร้อยครับ2นัดแตกครับกับแครี่ครับตอนนี้ของเราคิวเราโคตรแรงเฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะยิงสดก็เชื่อครับไม่มีลูกกระสุนครับเฮ้ยเฮ้ยเจ็บครับตรงนี้ครับมาดิครับโอเคเหลือแค่2คนครับจริงๆผมต้องใช้เม็ดต้มสู้กับเทลนะครับแต่ว่าดูดเลือดขึ้นก่อนครับโอเคข้างบนครับข้างบนมีคนโทรมาไปคุยกับย้อนเลยย้อนไงคุยกับย้อนใช่ไหมฟอร์เรนนะฮะคุยกับย้อนใช่ไหมสารรูปมาครับแล้วจุดจุดนี้2นัดแตกนะเพื่อนปั๊บเรียบร้อยครับ2นัดแตกครับสำหรับแครี่ฮะถ้าแทงก็3นัดครับโอเคฮะเดี๋ยวเราถอยสักหน่อยดีกว่าเฮ้ยแต่ว่าฟอร์เรนเขาเข้ามาแล้วว่ะฟอร์เรนเขาเข้ามาแล้วครับทุกคนฟอร์เรนเข้ามาแล้วแต่ว่ายอนเรายังไม่เข้ามานะครับเฮ้ยเพื่อนเปิดว่ะเฮ้ยฟอร์เรนฝั่งหนูคุยเสร็จแล้วอ่ะยอนฝั่งเรายังคุยไม่เสร็จเลยอ่ะเฮ้ยลืมใส่กระสุนม่วงครับโอเคได้ดาร์คสเลเยอร์ครับเนื่องจากเราเป็นเบิร์ดดาเมจครับเลดเกมเนี่ยเราจะขายรองเท้าทิ้งครับออกเป็นรองเท้ากันซีซีสักนิดนึงครับก็จะยิงช้าลงหน่อยแต่ว่าผมว่าก็ยังโอเคอยู่นะแล้วเพื่อนเราอุ้ยเพื่อนเราได้มังกรด้วยครับณจุดนี้มา4ต่อ5ก็4ต่อ5ครับข้างล่างไปช่วยเพื่อนครับโอ้โหมาไม่ทัน2นัดแตกครับมาดิครับกดธนูสูดเลือดสู้สวนยิงสดก็เชือกเบิดทวงกูดาวครับโอเคพร้อมมาดิฟอร์เรนมาดิฟอร์เรนเฮ้ยทีเดียวปั๊บเรียบร้อยครับแตกครับอย่าให้เลือดเหลือครึ่งรอเด็ดขาดครับสู้กับทอนแผ่นนี้อะไรวะนะ
โอเคยิงจบบ้านสวยๆไปทีนะนึกว่าจะแพ้ซะแล้วครับโอ้ผมบอกเลยทอนสายเบิร์ดดาเมจโคตรโกงโกงแบบสายเบิร์ดดาเมจออกดาบแดงฟาร์มแล้วก็เป็นริวทูธเท่านั้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมชูนิ้วขึ้นมากดไลค์คลิปนี้1ครั้งขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับดาเมจ 58.4% เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ